วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อสารโดยภาคพลเมืองที่คุณก็เป็นนักข่าวได้ค่ะวันนี้นักข่าวพลเมืองคุณพรชัยเอี่ยมโสพลจะพาเราเดินทางไปที่บ้านในวงใต้อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองซึ่งที่นั่นมีการปลูกมังคุดกลางหุบเขาค่ะมังคุดที่นั่นออกผลช้ากว่าที่อื่นค่ะโดยจะออกผลในช่วงต้นเดือนสิงหาคมไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมซึ่งชาวสวนก็ให้ความดูแลใส่ใจในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนของการลำเลียงมังคุดลงจากยอดเขาที่พวกเขามีวิธีในการช่วยลดต้นทุนไปติดตามจากรายงานค่ะวันนี้ผมเดินทางเข้าไปที่บ้านในวงใต้อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองครับพื้นที่ที่อยู่ในหุบเขาสูงหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดท่านหนึ่งครับได้คิดค้นวิธีในการลำเลียงผลมังคุดลงมาจากสวนที่อยู่บนภูเขาลงมาสู่พื้นราบพื้นที่การเกษตรบ้านในวงส่วนใหญ่อยู่ตามเชิงเขาครับซึ่งมังคุดที่นี่จะมีจุดเด่นคือผิวมันสวยมงกุฎเขียวและไม่เป็นแก้วคือไม่มียางเข้าไปในเนื้อส่วนใหญ่จะส่งขายออกไปประเทศจีนโดยในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีราคาอยู่ประมาณ 80-120 บาทต่อกิโลกรัมก็พึ่งลงมือตอนเช้าเนี่ยแต่ก็เก็บมานานเช้านี้พึ่งเบิกถึงต้นแรกแล้วนี่ถ้าจะเก็บนี่คือต้องปีนขึ้นไปเก็บอย่างนี้ครับก็ถ้าส่วนมากมันจะปีนขึ้นไปอ่ะเพราะว่าบนยอดมันเอาไม่ได้ปีนขึ้นไปแล้วมีตัวเก็บตัวนั้นตัวช่วยแขนเรามันสั้นหลายปีที่ผ่านมาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่2อย่างก็คือค่าจ้างเก็บมังคุดและค่าจ้างแบกตะกร้าซึ่งในปีไหนที่ผลผลิตออกมากค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็เพิ่มตามไปด้วยซึ่งพบว่าหลายครั้งครับที่มังคุดต้องเสียหายเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนการเดินลำบากเนื่องจากพื้นที่เชิงเขามีความลื่นลุงชั้นจึงได้คิดหาวิธีการที่ง่ายๆในการลำเลียงผลมังคุดลงจากยอดเขาโดยไม่ให้ผลมังคุดเสียหายหรือเสียหายน้อยที่สุดจึงได้คิดทำรางลำเลียงโดยอาศัยความเป็นที่ลาดของสวนมังคุดให้เป็นประโยชน์ซึ่งรางที่ทำนี้ก็ทำจากวัตถุดิบภายในสวนนั่นเองด้านล่างเราไปจอดเอาข้างล่างอีกครับเราไปจอดขบวนนี้แล้วก็เอาขบวนนั้นมาต่อกับขบวนนี้ไปอีกการพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของชาวสวนมังคุดบ้านในวงใต้อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่ผลผลิตไม่เสียหายอีกด้วยพรชัยเอี่ยมโสพลนักข่าวพลเมืองจังหวัดระนองรายงานการทำรางโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติแบบง่ายๆในการเคลื่อนย้ายมังคุดลงจากยอดเขาถือเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่นั่นค่ะแต่ที่สำคัญมังคุดที่ผ่านการลำเลียงแบบนี้ยังคงมีคุณภาพดีแล้วก็สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองโดยการสื่อสารเรื่องราวรอบตัวและส่งมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพื้นที่สื่อพลเมืองเป็นของทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ